สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีสวยอีกหนึ่งตัวหวานๆชื่อว่าบอลสีเจ้าสาวนะคะบอลสีเจ้าสาวนะคะว่าแต่ว่าบอลสีเจ้าสาวมีเจ้าบ่าวหรือยังคะนี่เพื่อนๆดูลักษณะใบของบอลสีเจ้าสาวใบสวยงามมากๆใบสวยงามมากๆนะคะเป็นบอลสีที่น่าสะสมเลยนะคะแล้วก้านของมันเนี่ยนะคะก็จะออกเป็นสีสีเขียวอ่อนออกเหลืองๆนะคะแล้วใบนะคะใบก็เป็นไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายที่น่าสะสมใบเนี่ยใบแข็งนะคะเป็นลักษณะใบแข็งไม่อ่อนแอนะคะใบแข็งแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูความสวยของเจ้าสาวจะมีความป้ายตรงขอบนะคะตรงขอบของใบมันก็จะเป็นออกเป็นสีชมพูหวานๆนะคะสีชมพูหวานๆแล้วตรงกระดูกเนี่ยเป็นสีขาวนะเพื่อนแล้วพื้นใบเนี่ยก็จะออกเป็นสีเขียวอ่อนๆออกด้วยสีขาวสีเหลืองนะคะแล้วเวลามันออกมาแต่ละทีเนี่ยนะคะใบมันก็จะแตกต่างกันนะคะดูใบแหลมนะคะใบแหลมดูทรงสวยมากทรงสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆนี่นะคะนี่การใบทรงสวยงามจริงๆนี่ค่ะชอบมากเลยเจ้าสาวเนี่ยนี่ดูเพื่อนๆดูใบโหสวยงามมากเลยอะดูความป้ายความด่างของเจ้าสาวนะคะดูสิสีชมพูหวานหวานนะคะนี่ขอบใบเป็นสีเขียวเลยนะคะนี่เพื่อนๆดูการสีขาวสวยงามมากนะคะถ้ายิ่งออกใบใหม่มานะถ้าออกใบใหม่เนี่ยยิ่งออกใบใหม่ก็จะยิ่งสวยนะคะจะเป็นสีที่สดมากแล้วก็สวยมากกัดสีกัดด่างได้สวยงามมากๆเลยเจ้าสาวนะคะมันจะมีคล้ายๆกันก็จะมีต้นคุณหญิงนะคะคุณหญิงก็เป็นไม้ที่มันแยกออกมาจากเจ้าสาวพวกเนี้ยนะคะเป็นแต่ว่าเจ้าหญิงมันจะไม่ใช่เจ้าหญิงคุณหญิงนะคะมันจะไม่ป้ายนะคะมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ป้ายออกสีชมพูเขาเรียกว่าคุณหญิงนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเจ้าสาวใบสวยงามมากๆเพื่อนๆสวยไหมคะสวยไหมคะสวยมาก